ได้รับโอกาสนะครับโอกาสที่มาหารือกับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเกี่ยวกับแนวทางถ้าเราจะร่วมทำงานรัฐบาลด้วยกันนะครับเราหารือในหลักการเป็นหลักการสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของพรรคในเรื่องนโยบายชุดของเราแต่เราเชื่อว่าเราสามารถมาพูดคุยแล้วทำนโยบายเนี่ยมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมกันได้นอกจากนั้นเราก็มาฟังนะครับว่าทางพลังประชารัฐว่าทางพรรคอะไรทั้งปัดนะครับมีความคิดอะไรบ้างอะไรอย่างไรไหมในการที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นหลักๆซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเรามีข้อสรุปที่ดีที่จะเดินหน้าไปได้นะครับรายละเอียดยังมีต้องทำงานด้วยกันนะครับเราก็จะทำงานด้วยกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้ไปทำของท่านในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเราก็มีงานที่ต้องทำนะครับแต่เราจะเดินหน้าไปเรื่องพรรคประชาธิปัตย์จะให้คำตอบชัดเจนได้เมื่อไหร่คะเรื่องต้นอยู่ว่าการประกาศตัวไหมคะได้ครับท่านเลขาคะเลขาประชาธิปัตย์ค่ะก็คือจะให้คำตอบพลังประชารัฐได้เมื่อไหร่คะความชัดเจนคือวันนี้เราคุยแง่ของหลักการกันถ้าเรามีโอกาสจะทำงานร่วมกันนะครับเราจะมีประเด็นไหนบ้างที่เราสามารถที่ทำงานด้วยกันได้นะซึ่งก็ได้นำเสนอนอกจากเรื่องนโยบายครับที่เราจะต้องทำงานร่วมกันคือในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งตรงนี้ก็ในเบื้องต้นนะครับเราเห็นพร้อมต้องการว่าในส่วนที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาร่วมกันในการที่จะแก้ไขส่วนในประเด็นอื่นเนี่ยก็คงต้องไปพิจารณาต่อไปในวันข้างหน้าแต่ว่าแนวโน้มในการพูดคุยไปไม่ได้ดีนะครับหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เซเยสอย่างนี้เหรอคะคงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อครับนะทีนี้ว่าวันนี้เราคุยเฉพาะหลักการอย่างเดียวนะครับให้คำตอบอย่างเป็นทางการที่ขอมติพรรคพรุ่งนี้แล้วจะให้คำตอบพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่คะก็ตามขั้นตอนนะผมคิดว่ามันจะต้องเป็นตามขั้นตอนซึ่งต้องไม่ช้านะครับแล้วก็คงจะไม่รวบรัดถึงขนาดว่าปุ๊บปั๊บทันทีนะครับก็คือสรุปว่าให้คำตอบก่อนที่นายกจะโหวตนายกใช่ไหมคะแน่นอนครับก็คือสรุปว่าทางพลังประชารัฐเห็นด้วยกับประชาธิปัตย์ในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะครับในประเด็นไหนคะประเด็นคืออย่างเงี้ยเรามาคุยรอบวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญมีปัญหาตรงไหนเรามาคุยร่วมกันนะครับคุยร่วมกันแล้วก็การแก้ก็ต้องเป็นการแก้ของในนามของร่วมรัฐบาลถ้าจะมีโอกาสร่วมนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายผมว่าเราเน้นเรื่องนโยบายเนี่ยเป็นหลักนโยบายที่เราสามารถที่จะนำไปตอบพี่น้องประชาชนได้ตรงนี้ครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับคือพลังประชารัฐตอบรับนโยบายของพรรคที่อยากจะทำกันไหมคะก็สอดคล้องกันครับนโยบายเราสอดคล้องกันเรื่องนโยบายสอดคล้องเรื่องตำแหน่งยังไงนะครับแต่ว่าการที่คุยวันนี้เนี่ยอยู่ตกลงกันได้คุยกันได้ว่าจะเดินหน้าไปทำงานด้วยกันที่ท่านเลขาธิการต้องพูดเลยนะครับวันนี้เรียนเลยว่าการพูดจาเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับเราได้แชร์ความเห็นซึ่งกันและกันนะครับก็คือว่าจะเป็นจุดซึ่งเราเดินหน้าได้ในเรื่องต่อไปได้นะครับในเรื่องนโยบายผมเองครั้งหนึ่งนะที่ท่านเลขาพูดเนี่ยในความเห็นผมเลยนะเอามาท่ากันเนี่ยมันไม่ได้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วตำแหน่งเหรอคะทีเนี้ยตำแหน่งเหรอคะเพราะว่านโยบายของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐคล้ายๆกันในเรื่องหลายเรื่องนะครับยังตรงรายละเอียดเวลาเราไปพูดคุยกันได้ที่สำคัญคือวันนี้เป็นขั้นต้นนะครับที่จะทำให้นำไปสู่การหารือกันต่อไปพลังประชารัฐเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะอันนี้ผมก็ต้องถามกันท่านนะครับก็จะขอให้คุยสรุปในรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับพอจะแก้ได้ไหมคะว่าการที่ประเด็นไหนที่คุณว่าจะต้องการแก้ค่ะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ทันทีค่ะก็ผมคิดว่าอันนี้ที่ท่านเลขาพูดไปแล้วนะในหลักการเนี่ยเราพร้อมต้องการว่าเรามาพิจารณาด้วยกันนะครับถ้าจะผ่านกันก็ต้องพักร่วมนะครับฝ่ายที่ถูกบัญญัติก็ต้องมานะครับส่วนประเด็นไหนอะไรเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ลงนะครับสาเหตุที่พักคืออย่างนี้การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยนะมันต้องมีฝ่ายค้านร่วมด้วย
พราะฉะนั้นเราจะไปสุดหรือฝ่ายเดียวเนี่ยคงเป็นไม่ได้เพราะอะไรมันก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันนะเอาว่าความเห็นตรงไหนตรงกันว่าข้อไหนที่มันมีปัญหาตรงนั้นแหละครับสาเหตุที่ปัญหาเรื่องที่ยังไม่ลงตัวกันภายในพรรคไหมคะไม่หรอกครับพรรคเรามีความเอกภาพนะเห็นได้ว่านโยบายที่จะต้องนำไปให้กับทางพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งจะไปเกณฑ์นำเนี่ยก็คือจะต้องไปเขียนไว้ในคำแถลงนะแถลงนโยบายซึ่งตรงนี้ครับจะต้องมีความชัดเจนเราจะสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยผมต้องตอบสมาชิกพรรคได้นะครับตอบคนทั้งหมดได้ว่าถ้าเราจะร่วมเพราะอะไรถ้าไม่ร่วมเพราะอะไรเพราะงั้นขอให้รอนิดนึงครับต้องทำด้วยความรอบคอบนะแต่ว่ามันเริ่มต้นที่ดีครับเราสามารถคุยกันในจุดเริ่มต้นที่ได้ครับไม่ใช่ฮะเราคุยในเรื่องของการจะทำงานร่วมกันในวันข้างหน้านะครับครับจะเหตุการณ์ตอนอยู่ในคำว่าสลับประชาชนคือช่วยและใช้ฝากให้ดับดีความหอมความหอมกับคนตัวเล็กมาด้วยจะมาถือไม่ใช่เป็นการเห็นเพราะต้องการมากกว่าไม่ใช่เป็นการช่วยนะการปัญหาประเทศวันนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะมาแก้ไขเราก็ต้องมาคุยกันแล้วอะไรที่สามารถแก้ร่วมกันได้ก็ทำผมก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญกว่าที่บอกว่าใครเคยใครนะครับจากเหตุการณ์ในตอนเช้าวันเสาร์นะคะที่เหมือนว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยพี่แดงเหมือนกับว่าจะมีการเลื่อนการประชุมทำให้การตกลงที่ว่าจะที่ประชาธิปัตย์จะเสนอท่านชวนเป็นประธานสภาเนี่ยตอนแรกเลยเหมือนจะถูกขังเนี่ยค่ะจนถึงตอนนี้นะคะทางพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะยังมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไหมคะของประชาธิปัตย์ไม่มีเลยนะของเราก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้เรียกได้ว่าวันนี้การเลือกประธานสภาก็จบลงด้วยดีนะครับทางเราก็ได้แสดงให้เห็นในสภาว่าเราจะเลือกท่านชวนที่ไทยของประชาธิปัตย์นี่ก็เรียกแบบไม่มีการตัดสินไม่ได้ดีที่ไหนผมว่ารออีกนิดนะรออีกนิดนึงมีคำตอบแน่นอนครับขอบคุณที่รอครับตอนนี้ประชาธิปัตย์มั่นใจแล้วไหมคะว่าจะได้พาไปลิขิตหนึ่งคนก็เท่าที่เราคำนวณในเบื้องต้นคร่าวๆนะเราคาดว่าเราจะได้เพิ่มอีกหนึ่งคนเมื่อจะเพื่อเห็นคนตามก็เดินเข้ามาที่ประชาธิปัตย์แล้วกันก็ผมยังทราบข่าวมันคำนวณได้นะของเราก็เช่นกันก็ได้อย่างคนละคนนะคะจากการคำนวณของเราเองนะครับค่ะค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะครับท่านครับจับมือกันหน่อยได้ไหมครับท่านครับท่านครับจับมือกันหน่อยครับจับมือกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ